ทีทิติทักมาสรุปนะครับว่าทิศทางในอนาคตที่เราจะไปนั้นน่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับทิศทางไปไหนที่จริงเราก็เห็นทางอยู่แล้วเนาะไปไหนก็ได้ฟังมากโดยเฉพาะของระโนดนี่เขียนเพ้นเทกันลงกันละเอียดเลยนะครับก็เห็นกันว่าไปไหนครับก็นี่สิ่งที่ว่าต้องไปดำเนินการกันต่อในทีมงานก็คือว่าก็ไปจับเรื่องพวกนี้มาประติดประต่อเชื่อมโยงกันให้เห็นชัดเจนแล้วก็นำเสนอต่อให้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีอยู่สองส่วนเลยส่วนที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ส่วนที่ตามโครงการนี้มันเป็นเรื่องของการทำในเชิงของการกำหนดพื้นที่นะครับกำหนดเขตให้เหล็กชาวอธิบายเขตให้เห็นนะครับเป็นเส้นแดงๆให้เหล็กชาวว่าเอาอะไรถ้าเขตมันนี่มันใช้ได้ถึงกับกำหนดไปได้ไม่ว่าในเขตเทวานี้มันมีโซนไหนขั้วนี้มีมาตรการอะไรบ้างนะครับอันนั้นมันได้ส่วนหนึ่งอันที่หนึ่งตั้งไว้ที่อีกส่วนที่สองก็คือว่าจะพัฒนาอะไรบ้างหรืออะไรควรจะเปิดจะปิดจะขุดตรงไหนเนี่ยครับไอ้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถส่งต่อไปในเรื่องของการเทวาจะไปทำการจะพัฒนาจะฟื้นฟูคือมันต้องมีแผนด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ต้องทำตามตอนหลังนะครับตัวนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเส้นทางที่จะไปถึงตัวนั้นได้ข้อนี้การที่จะออกมาเป็นประกาศกระทรวงเนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนอยู่พอสมควรคือว่าหลังจากได้ฟังรอบแรกไปแล้วนะครับก็จะนำไปดำเนินการศึกษารายละเอียดแล้วก็มาขอพบเป็นกลุ่มและกลุ่มน้อยนะครับเพื่อจะเจาะรายละเอียดก็นี่พอเจาะรายละเอียดได้เสร็จก็จะไปทำร่างไว้ให้แล้วว่าไอตัวพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกำหนดเป็นเขตควรมีมาตรการอะไรบ้างตัวนี้จะมาคุยต่ออีกที่นึงนะครับพอคุยต่อแล้วเกิดความชัดเจนมันก็จะเหลื่อมพัฒนามันก็เหมือนตัวอย่างว่าผมไปออกแบบบ้านให้ไปนี่นะครับคือพอผมฟังแล้วว่าอยากอยู่บ้านมันพื้นใช่ไหมผมก็มาออกแบบให้ผมก็คิดเขียนมาแล้วมันหนักปรึกษาอีกที่แล้วว่าเพื่อนนี่ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เลยก็นะครับดำเนินการต่อไปเตรียมเขียนแบบจริงฮะผู้หลบเมามาทำใช่ไหมครับแต่นี่เหมือนกันถ้าสมมติใช้ได้เลยก็เตรียมหยอกลางกฎหมายเลยแต่ถ้ายังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้กลับมาแก้ก่อนนะครับผมก็จะทำวิธีเพื่อนนี่คือกลับมาปรับปรุงมาแก้ไขจนกระทั่งคิดว่าน่าจะสมควรแล้วก็เปิดเวทีย้ายอีกที่นึงนะครับเพื่อช่วนทั้งหมดเลยในรอบรุมน้ำเดี๋ยวค่อยคุยกันมากนะมาคุยอีกทีนึงนะครับเป็นการให้ตรวจสอบขังทุกทายจากนั้นพ่อสงก็ไปทั้งสพก็จะมีหน้าที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปดำเนินการต่อโดยจะสงไปให้อนุกรรมการสิ่งแวดล้อมเขาพิจารณาอีกทีนึงนะครับเพื่ออธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงคิดว่าตรงนี้มันควรจะคุ้มครองนะครับแล้วรายละเอียดการคุ้มครองต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ว่าจะไปถึงแล้วเขาจะได้ไปเสนอขึ้นไปเผื่อออกมาเป็นประกาศอีกทีนึงนะครับคือมีคณะกรรมการระดับชาติอีกทีนึงนะครับฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาในขั้นตอนนี้นะครับประมาณสัก6เดือนโดยประมาณ6-7เดือนนะครับก็คงต้องมารบกวนกันอีกคราวนี้สำหรับประเด็นต่างๆก็คงฝากเป็นการบ้านไปบ้างนะครับว่าถ้ามีเรื่องไหนที่ว่าอยากจะให้เจาะลึกต่อนะครับตอนนี้เราก็มีเทคโนโลยีฮิตแล้วนะต้องประชาสัมพันธ์ฮิตเราก็เปิดเว็บไซต์นะครับเปิดเว็บไซต์สงขลาเล็กอินโฟนะครับถ้าประเภทสวผู้สูงอายุสักทีเรียกลูกหลานช่วยเปิดก็ได้นะครับไอเรื่องที่ประชุมกันวันนี้มีเป็นทั้งภาพทั้งเสียงให้แล้วเลยนะครับเข้าไปกดคลิกๆแล้วฮิตก็ได้ว่าอันนี้มันออกอากาศไปทั่วโลกเลยนะครับถ้าเขาเปิดแล้วนะนะครับไปทั่วโลกเลยก็คิดว่านะครับวันนี้รบกวนเวลาว่าพอสมควรแล้วก็คงจะขอรบกวนอีกสักระยะนึงนะครับเพื่อที่ว่าหลายคนบ่นว่าได้แต่คุยมา6-7ปีไม่เห็นไปถึงไหนโครงการนี้เป็นโครงการที่จะนำไปคือเพิ่นนี่ครับมันเป็นโครงการที่จะนำไปทำเป็นร่างกฎหมายทำเป็นกฎหมายนะครับฉะนั้นมันต้องออกมาแน่นอนเราจะไม่ได้มาปวดหัวกับการเทวาอยู่ๆใครมาขุดดินข้างบ้านเราก็ไม่รู้ท่วมมันก็แพงกันมาสูงแล้วน้ำก็ท่วมมั่งหรือว่าอีกสารพัดปัญหาเดี๋ยวเราเจอกันมามันมีวิธีนี้แก้ไขได้แต่ว่าพันธุ์นี่ครับกฎหมายมีแต่การรักษากฎหมายนั่นอีกเรื่องนึงแล้วนะครับอีกเรื่องนึงแล้ว
แต่ว่าถ้าคิดแล้วระวังมีกับไม่มีนี่น่าจะมีไหวบ้างดีว่าเหมือนกันนะครับเพราะถ้างั้นเราอาจจะเจอใครไม่รู้มาแล้วอยู่ๆมาเที่ยวทําอะไรไม่เข้าเรื่องแล้วเราก็แรงอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรคุ้มครองเราใดเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คงพอสมควรไม่ทราบมีใครอยากจะถามอะไรสัก 2-3 ถามมั้ยครับมีมั้ยครับถ้ายังไม่มีผมอยากจะขอทั้งสผ.นะครับซึ่งก็ได้ติดตามมาดูแลในพื้นที่เข้าใจว่าน่าจะเคยเจอหน้าบางเพราะว่าล่วงมาหลายปีลงมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับล่างมาหลายปีแล้วช่วยกล่าวปิดการประชุมเวทีวันนี้หน่อยครับขอเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะคะค่ะก็ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสผ.นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลาทั้งวันนะคะมาเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในประชุมเพื่อค้นหาอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อที่เราจะมาร่วมกันในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำเทสาบสงขลานะคะสำหรับวันนี้นะคะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะสำหรับกระบวนการหรือว่าขั้นตอนในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะข้อมูลประเด็นปัญหาต่างเหล่านี้นะคะเราจะสรุปแล้วก็ประมวลผลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นในการดำเนินการนะคะเราจะต้องมีการพิจารณากันกรองอย่างรอบครอบนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นจากภาคประชาชนนั้นข้อมูลทุกๆขั้นตอนจะมีความสำคัญนะคะปัญหาการที่เราจะประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่ได้พื้นที่เหล่านั้นนะคะจะต้องมีเหตุผลในตัวพอสมควรนะคะว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องลงมาประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพราะในการประกาศนี้เราจะยกร่างเป็นกฎหมายหรือเป็นประกาศของกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าประกาศตัวนี้จะไม่มีการวิลอนสิทธิ์นะคะขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะคะว่าเราเคยประกอบวิถีชีวิตเคยทำมาหากินอยู่ในพื้นที่อย่างไรแล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปได้เพียงแต่อาจจะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าความระมัดระวังเหล่านี้นะคะก็จะเกิดขึ้นมาจากมาตรการซึ่งพวกท่านนะคะจะได้มีโอกาสนะคะมาร่วมกันกำหนดมาตรการต่อไปในอนาคตนะคะก็ขอขยายความนิดหนึ่งว่าการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้จะประกอบด้วย2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือขอบเขตขอบเขตว่าเราจะเอาขอบเขตบริเวณไหนบ้างนะคะครอบคลุมบริเวณใดบ้างที่จะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองภายใต้ขอบเขตนี้เราก็จะมีข้อกำหนดหรือมาตรการข้อห้ามว่าห้ามกิจการอะไรข้อที่ควรทำอะไรควรฟื้นฟูควรพัฒนาอย่างไรใช่ไหมคะซึ่งขบวนการทั้งหมดเหล่านี้ทางส่วนกลางจะไม่เป็นคนกำหนดลงมานะคะเราจะให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะเป็นคนกำหนดทั้งขอบเขตและมาตรการนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจได้นะคะว่าจะไม่เป็นการกำหนดลงมาจากส่วนกลางเหมือนกฎหมายอื่นๆนะคะค่ะงั้นก็วันนี้ค่ะทุกท่านก็ได้สละเวลามาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็จะไม่รบกวนเวลามากหลังจากวันนี้แล้วนะคะทางคณะผู้ศึกษาคุณศิริศักดิ์นะคะรวมทั้งที่ฉันอาจจะไปพบท่านนะคะตามอำเภอตำบลหมู่บ้านหรือว่าอาจจะไปนั่งจับเข่าคุยกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะในสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะค่ะก็ขออนุญาตปิดการประชุมในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ